ฮัลโหลไกด์สวัสดีทุกคนค่ะ Good afternoon วันนี้ตอนบ่ายนะคะพวกเราได้ลงพื้นที่สำรวจโบราณสถานณปราสาทเขาปลายบัตร1นะเดี๋ยวก็จะไปเขาปลายบัตร2ตอนนี้เราไม่ได้มากับรถนะคะเรามาด้วยทางธรรมชาติเพื่อให้ทุกท่านได้มองเห็นเส้นทางการเดินธรรมชาตินะคะแล้วก็จะมีการปักหลักแล้วใครที่ชอบเดินมาดูแบบเห็นสภาพธรรมชาตินี่ท่านก็จะเห็นมีป้ายบอกแบบนี้นะคะซึ่งมันจะมีทางที่รถสามารถขึ้นได้อีกฝั่งนึงแต่เราไม่ได้ไปนะคะเพราะว่าวันนี้เรามีคณะติดตามมาเยอะแล้วก็จะเป็นรถตู้และท่านี้ก็พระอาจารย์ก็เลยบอกว่าเราเดินขึ้นดีกว่าจะได้เห็นภาพแบบสวยๆวันนี้ก็เลยเอาบรรยากาศมาให้ทุกท่านได้ชมนะคะอันนี้มีแต่นักปีนเขามืออาชีพนะคะก็ค่อนข้างหน้าตาจะเป็นแบบนี้อันนี้เดินขึ้นเขาแล้วนะคะในท่านผู้ชมบรรยากาศของการเดินขึ้นเขาหมดแล้วมั้ยมันจะมากัดเสือยออกจากปลายบัตร1แล้วก็จะเป็นปลายบัตร2ซึ่งเราก็จะไปทางธรรมชาติเหมือนกันเดินขึ้นภูเขาเหมือนกันนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวคอยดูนะฮะก็นักล่าเนาะผู้ศึกษาค้นคว้าเราก็มิติใหม่ทางใหม่ที่เราไม่เคยไปเราก็จะรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกแฮปปี้กับเส้นทางที่เราเดินนะคะเราก็จะได้ประสบการณ์ดีๆว่าเส้นทางหนึ่งเราเคยเดินลุยไปเพื่อที่จะไปเจอมรดกอันล้ำค่าของบรรพชนที่ได้สร้างสรรค์เอาไว้ในเมื่อ500ปีก่อน800ปีก่อน900ปีก่อนหรือ1000ปีก่อนตามยุคตามสมัยที่กล่าวขานกันมาที่ปรากฏในกรมศิลปากรเป็นฉบับเอกสารนะฮะที่ศึกษาจากศิลาศึกษาจากลวดลายศิลปะสถาปัตยกรรมก็จะบอกยุคบอกสมัยได้นะคะเป็นความชาญฉลาดของมนุษย์แต่สิ่งที่อาจารย์ต้องการอยากมานำเสนอให้เราเห็นนอกกรอบนะคะก็คือการเดินทางของมนุษย์การสรรสร้างจินตนาการคติปรัชญาคำสอนการผสมผสานและเส้นทางการขึ้นเขานะคะที่อาจารย์พาทุกท่านมาเดินอยู่ในป่าตรงนี้นะคะก็เป็นการศึกษาอีกทริปหนึ่งที่บางท่านนะฮะอาจจะหลายท่านเลยที่อาจจะไม่มีโอกาสได้มาเหมือนอาจารย์ดังนั้นอาจารย์ก็จะเหมือนมีโอกาสได้ไปลงพื้นที่ไปทริปที่ไหนอะไรอย่างไรแบบไหนนะฮะอาจารย์ก็จะพยายามที่จะเก็บบรรยากาศในทุกสถานการณ์ตรงนั้นนะคะเพื่อให้ทุกท่านได้ชื่นชมไปพร้อมๆกันนะครับแล้วก็ไปด้วยกันสาวสวยๆนะเดินทางกลางป่าเพื่อนำวิดีโอมาสู่สาธารณชนให้ศึกษาให้เรียนรู้แล้วก็ให้เห็นนะคะว่าโอ้ยังมีเส้นทางนี้ไปอีกนะใครที่ชอบในการเดินป่าเหมือนอาจารย์เยโสธนาก็ลองไปดูสินะไปอยู่จุดตรงนี้ไปพักตรงนี้แล้วก็เดินขึ้นภูเขาลูกนี้ไปก็จะเจอแบบนั้นแบบนั้นตามเส้นทางก็จะเห็นของป่าเห็นบรรยากาศที่อยู่ในป่าเนี่ยมากมายเหลือเกินนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามด้วยนะคะราณียะโสธราเป็นภาษาอังกฤษค่ะขอบคุณสวัสดีค่ะ